ลูกๆผมเลยนะฮะเป็นแฟนตั้งแต่อะไรนะ AF ปีที่2แล้วใช่ค่ะแล้วเขาประกวดได้ที่1ด้วยนี่นะน่ารักกระรอกน้อยใช่ไหมไปพบกับน้องออฟสุพนัทกันเลยค่ะครับโอ้โหเสียงปรบมือถล่มทลายนะครับนะฮะสวัสดีครับเอาขอเสียงคนเชียงใหม่ดังๆเลยครับอ้าวเพลงนี้มอบให้กับสาวๆที่จำมั่มทุกคนเลยนะฮะช่วยกันร้องด้วยจำมั่มเสียจริงนะน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจำมั่มเท่าหยาดเยิ้มหยดย้อยไม่เบาอกตันเต่งตึงเอววาวจำมั่มไม่เบาน้องเข้าตำราจำมั่มเสียจริงนะน้องพี่เชฟดีและโสพี่เข้าท่าอวบอันผ่องพันงามตาหน้าผากน้องโหนกนูนเต็มหน้าเตะลูกกระตาโสภาโสพี่ยามน้องเดินสะโพกย้ายยักษ์พี่นึกรักนวลน้องแล้วนี่อยากเก็บเอามาไฟฝันอยากเก็บเอามาไฟฝันได้รักแจ่มจันเป็นแฟนพี่ก็ดีเอ้าจำมั่มเจ๋จริงนะน้องนางขาวจังและผิวดังสำลีบ้านท้ายโยกย้ายยวนดีลูกหัวหน้ากลัวยังไม่มีจำมั่มอย่างนี้สวยดีนะขวัญข้าเอาปรบมือกันตามจังหวะกันหน่อยครับที่เหลือด้วยด้านหลังด้วยอ้าวยามน้องเดินสะโพกย้ายยักษ์พี่นึกรักนวลน้องแล้วนี่อยากเก็บเอามาไฟฟันอยากเก็บเอามาไฟฟันได้รักแจ่มจันเป็นแฟนพี่ก็ดีจำมั่มเสียจริงนะน้องนางขาวจังและผิวดังสำลีบั้นท้ายโยกย้ายยวนยีลูกหัวหน้ากลัวยังไม่มีจำมั่มอย่างนี้สวยดีนะขวัญตาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเอาขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกสักหนึ่งครั้งครับนี่กรี๊ดเพื่อสู่ขวัญอะไรนะฮะครับผมสำหรับน้องแพนด้าน้อยใช่ไหมครับผมสู่ข้าวเอาขวัญนะครับก็วันนี้ทุกคนก็เหมือนกับรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทุกคนใจเดียวกันเลยก็รักแพนด้าน้อยนะครับเพื่อสมานฉันท์ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับผมก็วันนี้เราก็มาสนุกสนานกันทั้งด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอทักทาย TGN ทุกๆคนด้วยทางบ้านนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงนะครับเพราะๆให้ฟังนะฮะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเรารักกันจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเชื่อแล้วแหละว่ารักกันจริงเห็นมีคนดูด้านหลังนะฮะยอมรับเลยว่าอยู่ไกลมากเป็นกิโลเลยฮะตรงกลางไม่มีใครให้เกียรติมานั่งเลยนะครับเพราะว่าเปียกฝนมากวันนี้ถือว่าอากาศดีนะครับเพราะว่าถือไม่ร้อนนี่ก็ถือว่าดูคอนเสิร์ตได้อย่างมีความสุขแล้วนะเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับผมรักคุณเท่าฟ้าครับคนที่รู้ตัวนะครับว่ายังสาวอยู่นะฮะอายุไม่จำกัดช่วยกันร้องเพลงนี้ด้วยครับผมครับผมเอาด้านหน้าชูมือสูงๆครับวัยรุ่นวัยรุ่น
ฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเด่นใครเธอเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พะวงฉันรักเธอยิ่งนักสุดจะรักพักดีมันคงขอพี่ยังให้ใจเธอตรงรักฉันมันคงเหมือนกับฉันตอนไหนครับวัยรุ่นตอนไหนยอมรับแต่โดยดีได้ไว้ตอนปลายนะฮะวัยรุ่นหรือวัยไหนก็ไม่สำคัญหรอกครับขอให้เรารักกันก็พอแล้วนะฮะครับผมขอให้คนไทยรักกันนะครับผมเชื่อมสัมพันธ์สมานฉันท์กันไว้ยิ่งดีเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงนะครับมอบให้กับทุกๆคนที่นี่นะครับโดยเฉพาะสาวๆที่เกิดมาแล้วกินอะไรถึงสวยจังล่ะครับถ้าใครสวยนะครับช่วยกันร้องด้วยโอเคไหมเอาด้านล่างโยกย้ายกันได้เลยนะครับโอ้บอกนิดเถอะนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักนักหนารักเจ้าได้ไหมปากข้อคางคิ้วจิ้มลิ้มปริ้มดังนางฟ้ายามเธอชะมายชายตาตานึกประมาณในใจมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควงประจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควงแม่คุณว่าไงว่าไงอ้าวกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอเผลอลืมหายใจอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากกันนะฮะจะได้กลับบ้านไปด้วยความอารมณ์ดีปรีดานะฮะวันนี้เอาเพลงขนมาเพียบเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับตอนนี้เต้นดิ้นๆกันไปก่อนเป็นผลงานเพลงจากอัลบั้มออฟหนิมสุโขสโมสรนะครับไปหาซื้อฟังกันได้เลยแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควงประจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควงแม่บุญว่าไงว่าไงเอ้ากินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไล
ยามเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอเผลอลืมหายใจขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนะฮะก็ยังได้รับเสียงตบมืออย่างล้นหลามอยู่นะฮะวันนี้ต้องทำงานหนักหน่อยนะฮะเพราะว่าคนก็ตอนนี้ก็ไปแหมให้ความสนใจนะครับก็โชคดีมากนะครับที่มีลูกหมีน้อยแพนด้าเกิดมาทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่สนใจของชาวโลกทุกๆคนมากเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งเพลงกันดีกว่านะครับวันนี้ขอแถมให้หน่อยละกันที่แรกเนี่ยว่าจะให้สัก3เพลงตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าคนโหคนร้องได้กันเยอะมากนะครับเพลงในอัลบั้มนี้เป็นเพลงที่เอาเพลงลูกทุ่งนะครับที่โด่งดังมาทำใหม่อีกครั้งนึงในรูปแบบฉบับของออฟเองนะครับเสียดายวันนี้น้องหนิมไม่มาด้วยนะครับก็ติดงานนะครับวันนี้ขอถ่ายทอดเพลงมันๆอีกสักหนึ่งเพลงให้กับทุกคนที่นี่ด้วยแล้วกันครับเป็นเพลงที่เหมาะกับออฟมากผู้ชายง่ายๆครับอบอุ่นใจได้ทุกครั้งถ้ามีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงมาเถอะเรามารักกันผูกสัมพันธ์กันให้กลมเกลียวเชื่อมหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ไปเต็มเหนียวด้วยรักที่จริงใจเชื่อผมเถอะเรามาคบกันรับประกันยืนยันด้วยใจเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ทั่วเมืองไทยจะรับใช้เทคแคร์ช่วยด้วยครับเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงมาเป็นคนที่ง่ายๆทำให้หัวใจเบิกบานจะรักคุณไปนานๆบริการสบายสบายอบอุ่นใจได้ทุกครั้งถ้ามีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงนะครับผมสำหรับผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับจบเพลงนี้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยติดตามออฟได้เองนะครับทางช่อง TGN และช่อง5ทตบนะครับผมมามันกันต่อเลยเชื่อผมเถอะเรามาคบกันรับประกันยืนยันด้วยใจเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ทั่วเมืองไทยจะรับใช้เทคแคร์อบอุ่นใจได้ทุกครั้งถ้ามีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงสุดท้ายเป็นคนที่ง่ายๆทำให้หัวใจเบิกบานจะรักคุณไปนานๆบริการสบายสบายอบอุ่นใจได้ทุกครั้งถ้ามีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงสวัสดีครับโชคดีโชคดีครับคุณครับสวัสดีครับเสียงกรี๊ดเยอะจริงๆนะคะอิจฉาจังเลยมีแบงค์อะไรบ้างเนี่ยขอบ้างได้ไหมผมไม่ได้อิจฉาตรงแบงค์ครับน้องลิซ่าตรงไหนคะผมอิจฉาที่ว่าน้องออฟเนี่ยเขาไปไหนเขาจะต้องมีแม่ยกโมบายก็คือไม่ยกย้ายได้นี่มาด้วยกันหรือเปล่าครับโอ้แยกย้ายกันมานะฮะแล้วก็มาให้กำลังใจแม่สุดยอดเลยขอบคุณมากเมื่อกี้มีน้องผู้หญิงคนนึงกระโดดไปร้องไปด้วยนะฮะร้องได้ทุกเพลงเลยน้องชื่ออะไรจ๊ะ
ยังใส่ที่ดัดฟันอยู่เลยแสดงว่ายังเด็กอยู่เลยนะระวังจะโดนข้อหาพรากผู้เฒ่านะจ๊ะอุ้ยนะฮะครับเดี๋ยวผู้เฒ่าใส่ชุดแมวป่ะคะพี่ทางขวามืออ่ะน้องออฟวันนี้แหมอุตส่าห์มาสร้างสีสันในงานของเรานะสุขเข้าเอาขวัญแพนด้าน้อยนะคะได้ไปโยนโฉมหรือยังยังเลยโอ้ยไม่ได้นะวันนี้กาจะมาอุ้มกับมือเลยเนี่ยโอ้โหคือดูเขามาตั้งแต่แบบถ่ายทอดแบบเรียลิตี้โชว์ตั้งแต่ตัวยังเป็นหนูอยู่เลยนะตั้งเป็นหนูอยู่เลยสองแค่2นิ้วนี่เองอ่ะตอนนี้ตัวเท่าแขนแล้วก็ทราบมาว่าน้องออฟนะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งอายุน้อยที่สุดที่เป็นผู้คัดเลือกชื่อใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับได้รับการคัดเลือกโอ้โหเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั่นน่ะสิครับมันงานระดับทวีปมันโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงดีเป็นไม่ถึงว่าไม่รู้จะคิดค่าตัวยังไงดีใช่ไหมเป็นปลื้มมากคือเป็นเกียรติกับวงตระกูลมากเลยครับไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้เกิดมานี่จะได้เป็นจะต้องเป็นคนที่มาตัดสินตัดสินชื่อลูกหมีแพนด้าน้อยเนี่ยฮะว่าจริงมีชื่อในใจด้วยใช่ไหมที่ตอนนี้มีชื่อเก๋ๆอะไรบ้างคะก็ถ้าบอกได้ไหมเนี่ยถือว่าชี้นำไหมเนี่ยไม่มันรู้สึกว่ามันจะไม่เข้ารอบไม่ติดแล้วชื่อสองชื่อนั้นไม่ติดแล้วครับก็คณะกรรมการทุกท่านเขาบอกว่าออฟออกความเห็นแบบตัวแทนของเยาวชนวัยรุ่นได้เลยออฟก็เลยแบบเลือกอะไรจ๊ะด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คงจะเอาชื่อแพนด้าแบบชิวๆชิวๆเหมือนบรรยากาศตอนนี้มาจะได้แบบดีดนิ้วกับอีกชื่อนึงหยวนๆยังไงก็ได้รู้สึกน้องออฟนี่ชอบเบิ้ลเหมือนกันนะชิวๆหยวนๆคือชื่อแบบมีคำเบิ้ลทั้งนั้นเลยนะใช่ครับครับเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวก็แสดงเบิ้ลเหมือนกันค่ะพี่ฮาร์ทเพราะว่าวันนี้ช่วงของ TGN รอบนึงอีก1ชั่วโมงครึ่งหลังนี่ยังอยู่กับเรานะยังอยู่ครับขอบคุณน้องออฟมากนะครับนะฮะและขอบคุณบรรดาแม่ยกน้องออฟขอบคุณด้วยนะคะอยู่กับเราจนจบงานวันนี้เลยละกันให้น้องออฟพักผ่อนก่อนละกันนะคะโอเคสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงๆแหมวันนี้ศิลปินเยอะนะคะพี่ฮาร์ทครับมากมาย